การลงทุนในตลาดหุ้นแม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็ได้รับผลตอบแทนสูงยิ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจขาขึ้นส่งผลให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นราคาหุ้นก็จะปรับตัวดีตามโดยในปี2558ทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เป็นขาขึ้นยังมีข้อจำกัดในการขยายตัวที่แตกต่างกันออกไปเช่นเศรษฐกิจสหรัฐที่โตต่อเนื่องขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นและยุโรปจะค่อยๆฟื้นตัวดังนั้นการลงทุนในตลาดหุ้นปีหน้าควรเลือกเป็นรายหลักทรัพย์รายอุตสาหกรรมและรายภูมิภาคมากกว่าปีหน้าเริ่มเปลี่ยนเทรนด์ก็คือว่าอเมริกายังโตอย่างต่อเนื่องเป็นไซคล์อัพขณะที่ญี่ปุ่นกับยุโรปเองเนี่ยยังอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าค่อยๆฟื้นตัวกำลังยังคงออกต้องออกมาตรการเพิ่มเติมเพราะนั้นบริษัทจดทะเบียนก็ยังมีความไม่แน่นอนหรือมีความผันผวนสูงนะครับโดยเฉพาะในยุโรปนั้นเวลาเลือกลงทุนในตัวของสินทรัพย์ที่เป็นเขาเรียกว่าหุ้นเนี่ยผมเชื่อว่าการเลือกลงทุนของปีหน้าเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเลือกลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์แล้วก็รายอุตสาหกรรมแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นรายภูมิภาคด้วยตอนนี้ภูมิภาคที่เด่นๆเนี่ยก็ยังคงเป็นยุโรปอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้50-50ที่โพลนะครับสำรวจว่าให้ถ้าอยากไปลงทุนภูมิภาคไหนคิดว่ายุโรปเนี่ยก็ยัง50-50ขณะที่แต่ก่อนเนี่ยมีค่อนข้างสูงที่เด่นๆตอนนี้ก็อาจจะเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเห็นชัดว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ตัวของGovernment Pension Fund เองนะครับจะมีเงินเข้ามาลงทุนในหุ้นด้วยตอนนี้ราคาหุ้นก็คิดว่าน่าจะยังคงเป็นขาขึ้นรองลงมาก็จะเป็นตัวในเรื่องของทางอเมริกาเองเพราะว่าจะลืมว่าตัวอเมริกาเนี่ยกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องถามว่าจะโตอย่างนี้ได้ยังไงผมเชื่อว่าอเมริกาส่วนใหญ่จะใช้วิธีของเทคโนโลยีหรือว่ามีการ acquisition หรือว่าควบกิจการด้านตลาดหุ้นเอเชียให้น้ำหนักการลงทุนในเอเชียเหนือเช่นไต้หวันอินโดนีเซียและเกาหลีนอกจากนี้ตลาดหุ้นในกลุ่มทิพย์อย่างไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก็ยังน่าสนใจแต่การขึ้นของดัชนียังอยู่ในวงจำกัดของพื้นฐานเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเทศไทยที่ต้องรอดูถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลในการเลือกตั้งและการดำเนินนโยบายตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในเอเชียเนี่ยที่เด่นน่าจะเป็นตัวของเอเชียเหนือเอเชียเหนือก็จะมีพวกของไต้หวันนะครับมีตัวของอินเดียหรือว่าเกาหลีใต้เป็นต้นพวกนี้น่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นส่วนในภูมิภาคเราเนี่ยที่เรียกว่าไทยอินโดฟิลิปปินส์ทริปเนี่ยปีนี้ขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับในเชิงของ valuation อาจจะเขาเรียกว่าค่อนข้างจะจำกัดในเรื่องของเพดานนิดนึงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีประเด็นบวกใหม่ๆหรือว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างชาติมาได้มากหรือน้อยขนาดไหนอันนี้อยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะมีการปรับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลความมีเสถียรภาพทางการเมืองหรือว่าประเด็นอื่นๆอันนี้น่าจะเป็นตัวช่วยซึ่งผมเชื่อว่าจะเห็นผลน่าจะเป็นช่วงของกลางปีเพราะว่าหลังจากกลางปีหน้าไปแล้วเนี่ยเราจะมีภาพชัดเจนมากขึ้นว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีการยกเลิกกฎอัยการศึกซึ่งดังนั้นผมเชื่อว่าโฟลว์ฝรั่งก็คงจะเริ่มเข้ามาสำหรับท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนให้มีความผันผวนถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่นักลงทุนต้องให้น้ำหนักเป็นอันดับแรกดังนั้นในช่วงต้นปีการลงทุนในตลาดหุ้นควรอยู่ที่ประมาณ 30% ของพอร์ตสัญญาณปรับตัวขึ้นจะมีจำกัด1ก็คือว่าหลังจากที่เขาเรียกว่าเราขึ้นเนี่ยเพราะว่าสภาพคล่องธนาคารกลางอัดฉีดถ้าเขาเปลี่ยนเทรนด์เขาไม่อาชีพละเขาจะดึงเงินกลับละอันนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งซึ่งเขาคงต้องมองดูว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วหรือมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็จะสอดผลต่อสอดคล้องต่อเนื่องกับทางทิศทางของค่าเงินดอลลาร์นะครับยิ่งเขาขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะครับเศรษฐกิจอเมริกายิ่งดีดอลลาร์ก็จะยิ่งแข็งขึ้นตามลำดับเพราะนั้นในเชิงของตลาดหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันจะไปทิศทางเดียวกันจริงๆแล้วเวลาลงทุนต่างประเทศมันจะมีความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินนิดนึงนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าในประเทศดีกว่าไหนในประเทศก็คงยังดีกว่านะครับสัดส่วนสมมติว่าใน 100% ยังไงก็ตามเนี่ยหุ้นในประเทศก็ต้องประมาณ 60-70% ต่างประเทศก็ 30% นักลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศนอกจากการลงทุนโดยตรงแล้วยังสามารถลงทุนผ่านกองทุนที่จะกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายประเทศเพื่อสร้างผลตอบแทนที่แตกต่างและถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนได้อีกทางหนึ่ง